แล้วพี่ผักกับพวกผมก่อนนะเฮ้ยคุณผักเออพี่ผักพวกผมก่อนทำไมอ่ะอะไรผักแล้วไปผักเขาทำไมเฮ้ยไปผักพี่รุ่นนะเออจะพากูเออเออก็คือเขาพยายามเปิดฝาท้ายเราแล้วเขาก็เปิดขึ้นมาเราก็มีผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยแหละก็เลยเดินไปถามเขาว่าต้องการอะไรประมาณนี้ต้องการอะไรแล้วเขาก็เงียบแล้วเหมือนทำสีหน้าไม่พอใจแล้วเขาก็ได้เอ่ยคำพูดมาคำพูดหนึ่งแต่ว่ามันเป็นถ้อยคำไม่สุภาพคือประมาณว่าเขาเป็นอาสาพวกผู้ใดไหมครับพวกมึงจะวิ่งกันไหมผมก็เลยถามว่าแล้วจะเอายังไงใช่ไหมครับแล้วจากนั้นก็เขาก็มีการเดินปี่มาหาผมมาผลักผมมาผลักผมแล้วก็เหมือนกับจะชักอะไรออกมาจากเอวมาแทงผมซึ่งตามคลิปที่ออกไปตามโซเชียลก็เห็นอยู่ที่ผมวิ่งคือตอนนั้นคือเขาวิ่งเหมือนจะชักอะไรออกมาจากเอวจะแทงผมผมก็เลยวิ่งกลับไปที่รถซึ่งไปหาอาวุธป้องกันตัวแต่ว่าอาวุธนั้นผมอะไม่พูดตรงนี้แล้วว่าไม่ใช่มีดเป็นเหล็กแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรแค่เอามาขู่น้องวิ่งหนีไปแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนเข้าไปห้ามเขาผมก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงทำไมเราเมาใช่ไหมใจเย็นมันจะมีแต่ภาพตรงนั้นไม่มีนะครับผมก็ห้ามเขาเพราะผมห้ามเขาเนี่ยจากที่เป็นเป้าหมายเป็นน้องเขาก็หันมาหาผมในทีนี้เขาพูดใส่ผมเลยว่าพี่รุ่นใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันแล้วเขาก็ใส่ต่อยผมเลยแต่ผมหลบทันผมก็เลยสวนไปหนึ่งทีแล้วเขาก็ล่วงไปเลยแล้วก็เป็นตามคลิปที่เห็นออกไปนะครับไม่มีครับไม่มีเข้ามาเพราะว่าเราเห็นแล้วเนี่ยว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีอาวุธนะครับน้องก็ถอยออกไปเพราะน้องมีเหล็กอยู่ในมือเพื่อป้องกันตัวผมเองเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเขาไม่มีอาวุธผมก็เลยต่อยไปทีนึงแล้วเขาก็ล่วงลงไปเราก็ไม่ได้มีการซ้ำหรือว่าอะไรแล้วเขาก็ลากกันออกไปแต่ผมเนี่ยกดเขาอยู่กับพื้นไม่ได้มีการซ้ำไม่เกิดขึ้นเรามองไหมว่ามันคือการปั่นป่วนในขณะที่เรากำลังถ้ามองในมุมผมคือชัดเจนครับชัดเจนเพราะว่าเขาลงมาไม่ได้พูดอะไรมาถึงเปิดฝาท้ายเลยแล้วก็พูดเลยว่าผมก็อาสาเหมือนกันจะวิ่งไหมพระขนงถ้าถามว่าตามที่เราเคยคุยกันไว้มันไม่ถูกนะครับแต่ตาม MOU จริงๆที่มีเขาไม่ได้มีหน้าที่ตรงนี้ด้วยซ้ำนะครับหน้าที่เคลื่อนย้ายคือของเราปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับมีเอกสารยืนยันทุกอย่างนะครับเราเช็คสิทธิ์คนไข้อยู่เคลียร์ถนนเรากำลังจะแอบเข้าซ้ายแล้วด้วยซ้ำเขามาทั้งที่ในทางเขาในไลน์กลุ่มเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาแจ้งแล้วว่าเราถึงแล้วถ้าคนไม่คิดจะหาเรื่องนะครับก็อาจจะไม่เข้าที่เกิดเหตุเลยปาดผ่านไปเลยก็ได้วิ่งมาเห็นรถเราจอดแล้ว2คันก็อาจจะวิ่งผ่านไปเลยก็ได้นะครับเขาไม่ต้องลงมาก็ได้แต่ลงมาเราก็ยินดีนะครับที่จะถ้าเขามาช่วยเราก็ยินดีที่ให้เขาช่วยน้องของแฟนผมอ่ะรถล้มอยู่ใต้ต้นนุชผมก็เลยบอกว่าผมก็เมาผมขับรถไม่ไหวผมบอกว่าออกไปดูหน่อยแค่ออกไปดูแค่นั้นเองแล้วผมก็ไปเปิดรถเขาดูว่าใช่ญาติไหมเขาถามว่าใช่ญาติไหมผมบอกว่าไม่ใช่ปุ๊บพอเขาเห็นคนชื่อเอ็มหรืออะไรเนี่ยเขาบอกว่ามึงจะมายกคนเจ็บมาผมก็งงนะผมงงไปหมดแล้วเขาก็ลุมผมเลยครับผมกี่คนเชื่อจำได้ก็มากกว่า2คนอ่ะแต่ว่าแต่ตอนนี้ผมเห็นคลิปแล้วครับแต่มันเยอะมากอ่ะทั้งแป๊บทั้งอะไรอ่ะผมเห็นอยู่แป๊บมันเยอะมากมีแป๊บแล้วทางเราเขาบอกว่าทางเราเหมือนทําท่าจะชักมีดผมมีอะไรพี่ดูคลิปได้เลยพี่เขาไปอะไรเลยคนเมาแล้วผมออกไปอ่ะผมก็ไม่ได้ว่าจะไปหาเรื่องผมแค่ไปดูลูกพี่ลูกน้องของแฟนผมอ่ะเขารถแค่นั้นเองจุดประสงค์ใช่แค่จุดประสงค์แค่นั้นเองแล้วตอนนี้ผมมาโดนลุมแล้วตอนนี้ภาพตัดไปเลยภาพตัดเลยครับผมเขาต่อยเราใช่ไหมฮะตีด้วยอ่ะตีแบบนี้เราขาก็โดนตีนี่ถึงได้บวมขนาดนี้เดินไม่ได้เลยแล้วก็โดนตีตรงซี่โครงตรงนี้ซี่โครงเนี้ยตรงนี้ก็บวมอยู่นะเวลาเดี๋ยวเวลาไอนะก็เจ็บไปหมดเลยใช่ไหมครับผมแล้วก็ตอนที่ช่วงพี่เขาแล้วตรงเนี้ยติดรถแล้วเขามีคนมาเตะหน้าเข้าที่หน้าแค่สลบอ๋ออันนี้คือรอยอะไรฮะ
มันเป็นแผลเก่ามันกระทบไปหมดเลยอ๋อมันกระทบไปหมดเลยครับผมเราก็ไม่รู้ว่าตอนที่เขาสลบไปอ่ะคือโดนอะไรอีกหรือเปล่าพี่ได้พูดไหมว่ามึงพี่รุ่นเหรอจะเจอกูพี่ได้พูดไหมอะไรมึงพี่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ใช่อาสาผมจะไปอะไรก้าวไก่อะไรเขาคนเจ็บผมก็เบื้องต้นผมก็ทำไม่เป็นแล้วผมจะไปอะไรกับเขาได้แล้วผมก็เนี่ยเหมือนผมคนชื่อเอ็มเปิดไฟอันนั้นเปิดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ผมมันเป็นรถเขาผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไงแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมฮะเขาไม่ได้ปฏิบัติให้พี่ชุดก็ไม่ได้ใส่ถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่เขาอ่ะก็ไม่ได้ใส่ชุดนะครับแล้วพี่ได้พูดคำพูดที่บอกว่ามึงอยากจะวิ่งอาสาพระขนงต่อไหมพี่พูดจริงไหมครับพระขนงผมยังไม่รู้เลยพระขนงคืออาสาอะไรพี่รุ่นคือหน่วยงานไหนครับผมพี่ได้ดึงเปคนเจ็บในรถไหมพี่ดูในคลิปถ้ามีผมดึงเปคนเจ็บในรถมาเอามาเลยพี่เอามาเลยถ้าผมดึงอะไรที่เขาว่าเนี่ยเอามาเลยเอาคลิปมายืนยันเลยเขามองว่าเราไปขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่แต่เขาก็ต้องใจเย็นกว่านี้ไหมครับเพราะเขาเป็นจิตอาสาเขาต้องใจเย็นหน่อยไหมว่าเรามาทำอะไรยังไงเขาต้องใจเย็นเขาต้องใจเย็นแบบนี้ในความคิดผมนะแต่ตอนนั้นแต่ผมเมาผมอะไรนะผมก็จำอะไรไม่ได้ไม่ค่อยมากคือยืนยันว่าเราก็ไม่ได้คิดจะตั้งใจไปปั่นป่วนอะไรใช่ครับ